ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาเจอภายในของปราสาทสะดอกก็กลมนะคะภายในปราสาทนี้ก็จะเป็นลักษณะการแกะนะคะนาคราชที่อ่อนช้อยงดงามมากเลยนะคะนี่นะคะเป็นจุดแรกนะคะที่เราลงพื้นที่กันวันนี้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนกันนะคะเห็นไหมคะที่จะทำเป็นบันไดขึ้นไปนะคะเป็นบันไดขึ้นไปเนี่ยสวยงามมากอันนี้น่าจะเป็นชั้นเก่านะคะเป็นของเก่าที่นี่เจอจารึกโบราณอันหนึ่งซึ่งตอนที่เจอจะบอกฝรั่งเจอกับฝรั่งที่จะเอาไปแต่ว่ายกไปไหนขนาดเอาช้างลากดึงขึ้นหรือไม่ขึ้นเลยเราจะขึ้นไปไหว้พระศิวะเทพนะคะเดี๋ยวเราต้องดูบริเวณภายนอกก่อนเพราะว่าศิวลึงแถวนี้เล็กๆนะคะเราต้องขึ้นไปเราต้องขึ้นไปไหว้ศิวลึงองค์ใหญ่ไม่เหมาะแก่การไหว้ไม่เหมาะแก่การบูชาข้างในเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นที่ไว้สำหรับเก็บของนะฮะของสำคัญเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ผ้าพรทอนสบายกระดิ่งโลกันนะคะข้างบนสุด